คลิปนี้เราจะพูดถึงการเทคนิคในการเล่าเรื่องนะครับเรื่องแบบพอดเรื่องพอดหนึ่งเนี่ยมันสามารถมีกลวิธีในการเล่าออกมาได้อย่างหลากหลายมากแล้วก็แล้วก็สามารถสร้างความรู้สึกกับคนอ่านได้พลิกแพงได้อย่างมากมายแม้ว่าจะเป็นพอดเดียวกันก็ตามอะไรเงี้ยครับเหมือนเวลาเราเล่าฟังเรื่องเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งที่มันเล่าเรื่องแบบชีวิตของมันให้เราฟัง แต่เวลาเพื่อนอีกคนนึงมาเล่าด้วยเรื่องเดียวกันเนี่ยมันกลับทําให้เรารู้สึกได้อย่างแตกต่างกันโดยชิ้นเชิงอะไรเงี้ยอันนี้มันคือศิลปะของการเล่าเรื่องซึ่งในแง่ของการเขียนคอมมิกอ่ะมันจะมี3พาร์ทที่เราคิดว่าสําคัญก็คือการวางช่องคัมแบดอร์เนเอคือมุมกล้องแล้วก็3ก็คือ mood and t โทนของของการของเรื่องนะครับทีนี้ช่องเนี่ยออรูปแบบของช่องเนี่ยจริงมันส่งผลต่อ ต่อการอ่านหรือการรับความรู้สึกของคนอ่านมากครับเช่นเวลาเราใส่สี่ช่องขนาดเท่ากันอย่างเรียบง่ายอย่างเงี้ยแนวโน้มของการเล่าของเรามักจะเป็นเรื่องที่เรียบง่ายตามไปด้วยหรือความรู้สึกของคนอ่านมันก็จะมีความไม่ซับซ้อนไปด้วยครับแต่ว่าถ้าเราขยายช่องให้มันมีขนาดใหญ่เล็กอะไรเงี้ยมันจะสามารถแสดงความรู้สึกที่ชงช่างดึงดูดได้มากขึ้นหรือถ้าเราไปดูฝั่งกระตันญี่ปุ่นอย่างวันพีใช่ไหมฮะมันจะมี การขยายช่องที่แบบโดดเด่นมากในช่องนี้ซึ่งมันทําให้เราแบบรับรู้ได้เลยว่าช่องนี้คือช่องที่เราต้องให้ความสาคัญกับมันในการดูมันอะไรไครับขณะที่ช่องอื่นๆเป็นแค่องค์ประกอบปีกย่อยที่ทําให้ช่องเนี้ยมันโดดเด่นยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยการวางช่องแบบเนี้ยมันจะทําให้เนื้อเรื่องมีความดึงดูดน่าตื่นเต้นมากขึ้นในขณะที่ช่องแบบเนี้ยมันจะเป็นแอคชั่นก็ตามแต่มันยังมีเซนส์ของความเรียบง่ายอยู่อะไรทีนี้ เออมุมกล้องต่างๆนี้มันตามหลักการภาพรยนตร์เลยครับจริงเซิร์ชหา Google เราก็ได้ครับว่ามุมกล้องที่ e x t r m m e c l s s u Up เนี่ยมันคือซูมเข้าไปยังแววตาของตัวละครเพื่อจะแสดงความรู้สึกที่ลึกๆของเขาออกมาอะไรเงี้ยครับหรือเออมุมกล้องอย่าง Medium Shot เนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบที่ให้ความรู้สึกว่าตัวละครอยู่ในสถานที่ไหนแล้วก็แสดงบรรยากาศของเรื่องพร้อมๆกับแสดงท่าทางของตัวละครได้อะเงี้ยครับ หรือ Y Shot นี่อาจจะเป็นช็อตที่แสดงถึงสภาพบรรยากาศของของฉากนั้นๆได้ดีอะไรก็ตามเงี้ยครับทีนี้อ,อันนี้มันมีเรื่องของระดับสายตาของของกล้องด้วยเช่น Low Angle นี่มันจะเป็นมุมกล้องที่ทำให้คนรู้สึกต่ำต้อยกว่าตัวละครอะไรเงี้ยครับ ไฮแองเกิลนี่อาจจะเป็นมุมกล้องที่ทําให้คนดูรู้สึกว่าเราเป็นผู้เฝ้ามองจากเบื้องบนเหมือนกับเรากําลังเป็นพระเจ้าหรืออะไรเงี้ยครับแล้วตัวละคอยเป็นคนที่ต่ําต้อยกว่าซึ่งมันจะมีเทคนิคหลากหลายมากมายมาก,มาก,มากที่เราจะเลือกใช้ในการในการใช้มุมกล้องนะครับทีนี้ส่วนมูนโทนเนี่ยมันก็คืออารมณ์ที่เราจะใช้ในการเล่าเรื่องของเราซึ่งมันจะมีแบบตั้งแต่คอมิกฝรั่งใช่ไหมที่มุมม,มูดมันจะแบบเรียบง่ายมากเป็นโจ๊กที่เวลามันเล่า การ์ตูนแกกับมันก็มันก็กใช้สไตล์ที่เรียบง่ายแบบนี้เพื่อจะสร้างความรู้สึกอารมณ์แบบขำขันขำขำหนุกๆๆหนุกฮาๆอะไรเงี้ยครับค่ะเดียวกันเอ่อถ้าเราไปดูพวกกราฟิกโนเวลฝรั่งเนี่ยอย่างซิตี้มูนเลนทอมันจะมีลักษณะที่เหมือนหนังฟิล์มนัวที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกราฟิกแล้วก็เวลาเราอาจจะรู้สึกว่าทุกช็อตมันดูเท่ดูคลไปหมดเลยมันจะดูแบบแม้กระทั่งจุดบุรีสูบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นซีนที่ รู้สึกมีความอาร์ตมีศิละปะไปหมดอะไรเงี้ยภาพรวมของมูทอมันก็เลยจะทําให้เรารู้สึกในการอ่านแบบค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีสไตล์เฉบเฉียวดูเท่ะอะไรอย่างครับขณะเดียวกันถ้าเราไปดูฝั่งกัตัวผู้หญิงเนี่ยมูทมันจะแบบมีความโรแมนติกสดใสมีความมีความช้าเหมือนเหมือนแบบซีนของช่องเนี่ยมันจะบีบด้วยเท็ก u r เจอร์ที่ข้างหลังที่เขาสร้างขึ้นนะ่ะมันจะบีบให้เรารู้สึกว่า เออมันคือภาพสโลโมชันโดยปริยายอะไรเงี้ยแล้วก็การวางช่องวางตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนเป็นซีนที่ให้ความละเอียดทางอารมณ์ของตัวละครได้สูงเงี้ยครับทีนี้แล้วก็มาลองดูว่าสมมุติว่าถ้าเราจะเล่าพอดเกี่ยวกับออหมูตัวหนึ่งที่ไปบอกเชฟว่าอ,อ,อยากจะเป็นสเต็กที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับมันจะสามารถเล่าได้แบบไหนบ้างอ,อันนี้คือเรามาลองเล่าแบบสไตล์คอมิกฝรั่งหมายถึงว่าคอมิกสติปที่เป็นการ์ตูนแกลของฝรั่งอ่ะมันก็จะแบบ มันจะเป็นโจ๊กที่ดูเรียบง่ายมากแต่เดียวกันถ้าเราเอาแบบสไตล์ของการ์ตูนญี่ปุ่นไปจับเนี่ยมันก็จะดูมีความเแบบแอคชั่นมากขึ้นมีเส้นสปีดเอามาใช้มีมุมกล้องอันนี้เป็นมุมเงยใช่ไหมครับมีมุมโคส้สอัพแล้วก็มีแบบแอคชั่นท่าทางต่าง,างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาว่าทาให้จังหวะในการอ่านของคนอ่านเปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้อารมณ์ของการอ่านเปลี่ยนไปอย่างมากไม่จะเป็นพอเดียวกันก็ตามครับจบครับ